สวัสดีจ้าหนูชื่อน้องหญิงมาจากจังหวัดศรีสะเกษจ้าลาขอเว้าเรื่องราวของหลานจังหน่อยเด้อจ้าเด็กขี้ลาเป็นเด็กหน่อยลาก็หาเลี้ยงหัวหดสวนซอยอีเมเฮ็ดเวียกเฮ็ดสร้างเฮ็ดไปตามภาษาเด็กหน่อยหลังเลิกเรียนลาก็ไปหาร้องเพลงตามตลาดเด้อจ้าคิดบ่ฮู้ว่าอนาคตลาสิเติบโตใหญ่ไปเป็นหยังหนูก็มีความฝันคือกันกับหลายๆคนจ้ะอยากจับไม้ห้องเพลงบนเวทีหมอลำคณะใหญ่ๆและแล้วมือหนึ่งหนูก็เห็นว่าโจรับสมัครนักร้องทั้งเฟซพอโจได้ทักหนูว่าเวลาลองล้ำเป็นบอหนูก็เลยตอบพ่อไปว่าหนูเก่งปานใดหรอกจ้ะแต่หนูก็สู้เพื่อหน้าคนที่ดีของครอบครัวพ่อโจพ่อมนาวงนี่ตอบรับหนูให้หนูไปหาอยู่หลังเวทีหนูกับแม่ได้ไปหาพ่อโจอยู่หลังหาดเทศเสียงบนเวทีจากนั้นจนมาถึงนี้นาก็ขอขอบพระคุณทุกคนแม่เอฟซีทุกคนด้วยจ้ะที่สู้มาหนักมาหลายสิเจอปัญหาอย่างต่างๆขอพ่อแม่เอฟซีคอยเป็นกำลังใจคอยเชื่อคอยสนับสนุนหลายอยู่ตลอดแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างหลานเพราะว่าหลานจะเป็นจังไหนขอบคุณหลายๆจ้าจากศิลปินรากหญ้าสู่ที่นาลำเพ็ญดาวรุ่งมุ่งสู่สองรางวัลลูกทุ่งระดับประเทศ